ผู้จัดพี่น้องอรุโนชาค่ะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่6กรกฎาคมนะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่น้องค่ะครับผมพี่น้องก็เลยได้จัดงานบุญใหญ่เลยนะครับที่วัดนาคปรกในพิธีปิดทองพระเกศและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระนาคปรกภายในงานมีคุณประวิตรมลีนนท์คุณอรัญญารวมถึงเพื่อนๆพี่ๆผู้จัดละครของพี่หน่องนะครับแล้วก็นักแสดงช่อง3ไปร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยครับสำหรับพระนาคปรกจะอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพุทธสามัคคีวัดไทยแห่งแรกในเมืองเบลนัมประเทศนิวซีแลนด์เมืองนั้นเป็นเมืองที่ผมเรียนมัธยมศึกษามาเลยนะครับผมแล้วมาก็ไปร่วมพิธีด้วยใช่มั้ยไปร่วมพิธีมาด้วยเช่นกันครับไปร่วมอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับพิธีสมโภชพระนาคปรกได้รับเมตตาจากพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาอินเดียและพระกิติโสพลวิเทศเจ้าอาวาสวัดนาคปรกร่วมงานเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังให้กับพี่หน่องอรุโนชาด้วยเช่นกันครับ